ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐจะอภัยโทษตัวเองและครอบครัวหรือไม่ทรัมป์เตรียมจัดงานอำลาตำแหน่งที่รัฐฟลอริดาโจไบเดนเตรียมสุนทรพจน์รับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐร่างเนื้อหาด้วยตัวเองคาดว่าจะเน้นสื่อถึงคนอเมริกันให้โอกาสกันและกันอีกครั้งถอดบทเรียนแก้อาการพูดตะกุกตะกักปัญหาที่โจไบเดนเคยเผชิญและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกAnd we have to make sure that this can never ever happen again. The damning...สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับไทย PBS World พบกับคุณเทพชัยยงและดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของโจไบเดน20มกราคมนะ คุณเทพชัยใช่ครับช่วงนี้โจไบเดนคงวุ่นกับอะไรใช่ไหมรู้ไหมครับไม่คงไม่ว้าวุ่นกับผลเลือกตั้งเหมือนทรัมป์นะค่ะแต่ว้าวุ่นกับการเตรียมสุนทรพจน์ที่จะกล่าวในวันสาบานตนในวันที่20มกราคมนี้นะซึ่งเนื้อหาเนี่ยจะมีความสำคัญมากเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คนบริการอย่างเดียวเฝ้ารอนะผมเชื่อว่าคนทั้งโลกก็เฝ้ารออยู่เหมือนกันว่าอย่างน้อยโจไบเดนก็น่าจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางของการที่จะเป็นผู้นำประเทศอีก4ปีข้างหน้านะครับนโยบายทั้งหลายน้ำหนักที่จะไปให้กับประเด็นต่างๆเนี่ยแต่แน่นอนคงจะไม่มีรายละเอียดแต่ว่าก็คงจะมากเพียงพอที่ทำให้คาดเดาได้ว่าทิศทางของโจไบเดนจากนี้ไป4ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงโจไบเดนก็คงจะต้องเก็บข้อมูลอย่างหนักนะคะด้วยความที่เป็นนักการเมืองที่คว่ำวอร์ดอยู่ในเวทีการเมืองมายาวนานค่ะเป็นวุฒิสมาชิกถึง36ปีเป็นรองประธานาธิบดี8ปีจริงๆคงมีอะไรอยากจะเล่าให้คนฟังเยอะในวันที่ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของเขาเลยนะคะในพิธีสาบานตนเนี่ยค่ะคือปกติเนื้อหาของสุนทรพจน์ในพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีเนี่ยส่วนหนึ่งแน่นอนก็คงจะมาจากแนวคิดนะครับนโยบายของพรรคกับตัวคนที่เป็นว่าที่ประธานาธิบดีเองนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือสถานการณ์บ้านเมืองในแต่ละช่วงในขณะนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดด้วยว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงซึ่งสำหรับโจไบเดนก็แน่นอนครับว่าเจอสถานการณ์เรื่องโควิด-19เศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่และที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือสถานการณ์ทางการเมืองที่มันเต็มไปด้วยความแตกแยกเพราะฝีมือของโดนัลด์ทรัมป์เพราะฉะนั้น เนื้อหาของสุนทรพจน์ของโจไบเดนก็คงจะแตะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะคือด้านหนึ่งก็มีเสียงกระซิบออกมานะคะจากผู้ช่วยที่ใกล้ชิดของเขาบอกว่าด้านหนึ่งสุนทรพจน์ของโจไบเดนก็คงจะคล้ายๆล้อไปกับเนื้อหาที่เขาเคยกล่าววันที่ประกาศชัยชนะแต่วันนั้นจนมาถึงวันที่20มกราคมเนี่ยห่างกันถึง72วันนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมีรายละเอียดที่โจไบเดนก็ต้องเตรียมเพิ่มหรือว่าลบออกไปมากมายโดยเฉพาะจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือวันที่6มกราคมที่ได้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาคารรัฐสภาของสหรัฐก็จะเป็นปมสำคัญที่จะต้องใส่เข้าไปในเนื้อหาของโจไบเดนด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่คาดกันนะครับคนใกล้ชิดก็พยายามเปิดเผยมาเท่าที่เปิดเผยได้นะครับเพราะว่าไม่อยากที่จะให้เรื่องนี้เป็นประเด็นของสื่อไปรายงานก่อนวันพูดจริงใช่ไหมครับเดี๋ยวมันไม่สดไงใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คนใกล้ชิดของโจไบเดนพยายามจะเปิดเผยมาตลอดก็คือว่าโจไบเดนก็คงพยายามจะเน้นของการทำให้คนอเมริกันเนี่ยมีความเป็นหนึ่งเดียวคำว่าอเมริกายูไนเต็ดนะครับอเมริกาเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นหลักของเนื้อหาของสุนทรพจน์นะครับแต่ว่าภาษาจริงๆจะเป็นยังไงนี้ก็คงจะอยู่ที่โจไบเดนนะจะเป็นคนตัดสินใจคนสุดท้ายเพราะว่าโจไบเดนเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยเวลาจะกล่าวสุนทรพจน์อะไรก็ตามเนี่ยจะดูแล้วดูอีกแก้แล้วแก้อีกจนถึงนาทีสุดท้ายก่อนที่จะกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยถึงจะพอใจฟังดูเบื้องหลังนี้ดิฉันก็อยากติดตามเลยนะคะว่าแล้วในพิธีสาบานตนจริงๆเนื้อหาสุนทรพจน์ที่ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะกล่าวเนี่ยคืออะไรเพราะว่าก็จะมาจากฝีมือการร่างด้วยตัวเองแต่ก็ต้องมีทีมทำงานที่เก็บข้อมูลกันอย่างละเอียดยิบทีเดียวนะคะเพราะว่าจะเป็นสุนทรพจน์แห่งประวัติศาสตร์สำหรับโจไบเดนเลยทีเดียวนะคะครับนี่ที่ปรึกษาของโจไบเดนนะครับที่ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเนี่ยก็คงจะพูดถึงความพยายามของโจไบเดนล่ะที่จะพูดให้คนอเมริกันเนี่ยมีความศรัทธาในระบบที่มีอยู่นะครับที่ก็ถูกตั้งคำถามอย่างมากมายภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์4ปีที่ผ่านมานะครับที่มีความแตกแยกแล้วก็แน่นอนผลการเลือกตั้งที่จนถึงทุกวันนี้ทรัมป์ก็ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วก็ปลุกระดมให้คนอเมริกันส่วนนึงน่ะลุกฮือขึ้นมาท้าทายอำนาจรัฐท้าทายระบบที่มีอยู่จนกระทั่งคนก็สงสัยว่าระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกานี้มันมั่นคงมันมีเสรีภาพจริงเหมือนกับที่เราเข้าใจมาตลอดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นโจไบเดนในสุนทรพจน์ในพิธีรับตำแหน่งเนี่ยก็คงจะต้องการให้ความมั่นใจว่านี่คือทิศทางที่ถูกต้องแล้วล่ะก็คือการเดินตามระบอบประชาธิปไตยของอเมริกันครับ
สุนทรพจน์ในช่วงเวลานี้ก็น่าจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะคะท่ามกลางวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นทั้งวิกฤตโควิด -19 วิกฤตความแตกต่างทางความคิดของคนอเมริกันท่ามกลางความบอบช้ำในเรื่องของเหตุการณ์ความวุ่นวายเหตุจลาจลที่รัฐสภาสุนทรพจน์ในช่วงเวลานี้ก็จะต้องมีส่วนช่วยละลายความขัดแย้งแล้วก็ลดความบอบช้ำเพื่อที่จะนำไปสู่การเดินหน้าไปด้วยกันนะคะคุณเทพชัยก็ทุกคนคงจะรอดูนะครับว่าโจไบเดนจะมีประโยคหรือว่ามีวลีทองอะไรบ้างนะครับที่จะกลายเป็นสิ่งที่จะถูกอ้างอิงแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้เห็นทิศทางของโจไบเดนอีก10ปีข้างหน้าแค่ไหนนะครับถ้าเราย้อนไปในอดีตเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนนะครับว่าพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีเนี่ยก็จะเป็นโอกาสในการที่จะให้คนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่เนี่ยได้แสดงวิสัยทัศน์แล้วก็อาจจะมีการใช้วลีหรือวาทกรรมอะไรก็ตามนะครับที่มันจะเป็นสิ่งที่คนอเมริกันเนี่ยยึดเหนี่ยวไว้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นวลีอมตะเป็นวลีทองที่จะมีการอ้างอิงในอนาคตต่อไปเลยนะครับถ้าย้อนไปตั้งแต่ปี1933นะครับสมัยที่ Theodore Roosevelt เนี่ยกล่าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับซึ่งยุคนั้นอเมริกากำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำมากแล้วก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์โลกที่กำลังก้าวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2ได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเทโดรูสเวลล์เนี่ยจำเป็นอย่างมากที่ต้องการที่จะให้คนอเมริกันเนี่ยกล้าที่จะเผชิญกับความเป็นจริงประโยคเด็ดของรูสเวลล์ก็คือว่าสิ่งเดียวที่เราควรจะกลัวก็คือความกลัวของเราความหมายสำคัญมากนะครับก็คือว่าถ้าเราไม่มีความกลัวเนี่ยเราก็จะไม่กลัวอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องกลัวก็คือความกลัวที่เรามีอยู่นี่เป็นประโยคทองที่จนถึงทุกวันนี้ก็ถูกอ้างอิงมาตลอดนะครับก็เป็นประโยคที่ปลุกความฮึกเหิมความกล้าหาญขึ้นมาในใจของคนอเมริกันในช่วงเวลานั้นที่กำลังเผชิญทั้งปัญหาเศรษฐกิจและเรื่องของความแตกแยกทางการเมืองในบริบทโลกด้วยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คนทั้งโลกจะได้รับฟังสุนทรพจน์ที่ก็จะต้องจารึกลงไปที่ออกมาจากผู้นำสหรัฐนะคะคุณแล้วก็ในปี1961นะครับตอนที่เคนเนดีนะครับก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำที่อายุน้อยที่สุดของอเมริกานะครับก็มีประโยคทองนี้แหละครับ Ask not what your country can do for you ask what you can do for your countrygลายเป็นวลีอมตะจนถึงทุกวันนี้นะครับในการกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของจอห์นเอฟเคนเนดีอย่าถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรคุณหรือทำอะไรให้คุณจงถามว่าคุณจะทำอะไรให้กับประเทศคุณนะครับนี่เป็นวลีเด็ดอมตะที่จนถึงทุกวันนี้นักการเมืองทั่วโลกก็ไปนำไปอ้างอิงเลยใช่ไหมครับค่ะและใช้ในหลากหลายวงการด้วยนะคะแล้วก็4ปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมก็ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนที่45ใช่ไหมครับก็มีประโยคจะเรียกเป็นประโยควลีเด็ดหรือเรียบทองก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะตีความถ้าคนเชียร์ทรัมป์ก็บอกว่าประโยคนี้เด็ดมากเลยก็คือทรัมป์ใช้โอกาสของการสาบานตนเนี่ยตอกย้ำถึงแนวคิดที่จะทำให้อเมริกาเนี่ยเป็นหนึ่งนะครับโดยการบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอเมริกาต้องมาก่อนนะครับนี่เป็นที่มาของนโยบายอเมริกาเฟิร์สของทรัมป์ที่ยังมีผลกระทบมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ากลายเป็นโลโก้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปแล้วกับวลีที่ว่าอเมริกาต้องมาก่อนสำหรับโจไบเดนเนี่ยทางประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารก็บอกว่าจะเป็นสุนทรพจน์ที่ทำให้คนอเมริกันรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นอเมริกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและก็จะไม่เหมือนพิธีสาบานตนครั้งที่ผ่านๆมาเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของโจไบเดนถ้าเทียบกับพิธีในอดีตเนี่ยก็อาจจะไม่คึกคักอาจจะถึงขั้นเหงาหงอกที่ซ้ำไปเพราะตอนนี้กรุงวอชิงตันดีซีทั้งเมืองเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าล็อกดาวน์แล้วนะครับผู้คนจะเห็นเดินไปเดินมานี่น้อยมากเลยเพราะว่ามันมีความกลัวเรื่องความรุนแรงความวุ่นวายใช่ไหมครับตอนนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่ FBI ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาดินแดนทั้งหลายนะครับ National Guard เนี่ยเป็นหมื่น 2-30,000 คนตอนนี้อยู่ทั่วกรุงวอชิงตันดีซีเลยนะครับและในวันสาบานตนจริงๆวันที่20มกราคมเนี่ยถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยผู้คนที่มาร่วมพิธีเนี่ยจะน้อยมากเลยเพราะว่าทางการก็พยายามจะบอกว่าให้อยู่บ้านเถอะเพราะหนึ่งเรื่องของโควิด-19 นะครับบวกกับเรื่องความกลัวความรุนแรงใช่ค่ะก็จะเป็นการจัดงานที่กระตุ้นให้คนดูพิธีนี้กันอยู่บ้านดูทางทีวีนะคะไม่ต้องไปร่วมงานก็จะเป็นสมาชิกวุฒิสภาวุฒิสมาชิกและส.ส.เท่านั้นนะคะที่จะได้สิทธิ์ไปร่วมงานกันในไปดูพิธีจริงๆค่ะแต่อีกท่านหนึ่งที่คนก็กำลังจับตามองนะคะก็คือประธานาธิบดีที่กำลังจะหมดวาระ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเตรียมจัดงานเช่นเดียวกันนะคุณเทพชัย4ชั่วโมงก่อนหน้าที่โจไบเดนจะมีพิธีสาบานตนโดนัลด์ทรัมป์ได้เชิญแขกเรือไปร่วมงานกันที่แมริแลนด์รัฐฟลอริดาจะเป็นพิธีอำลาตำแหน่งของเขาค่ะมันดูเหมือนว่าทรัมป์กำลังมีชีวิตอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยนะ ไม่ยอมรับความจริงว่าอีกด้านหนึ่งของโลกจริงๆอีกใบหนึ่งเนี่ยมันมีพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของผู้นำคนใหม่ที่จะกล้าขึ้นมาแทนโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่ว่าทรัมป์เจตนาไงจัดพิธีก่อน4 5ชั่วโมงใช่มั้ยครับซึ่งหมายความว่าทรัมป์ก็ยังมีฐานะเป็นประธานาธิบดีอยู่นะมีสิทธิ์มีเสียงเต็มที่มีสิทธิ์ใช้เครื่องบิน Air Force 1ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ Marine 1นะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งการให้คนทำตามได้แต่ว่าหลังเที่ยงเป็นต้นไปก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้น4ชั่วโมงทองของทัพเนี่ยคงต้องทำให้ทุกอย่างมันเต็มที่ที่สุดแหละนะครับก็ถือว่าเป็น4ชั่วโมงสุดท้ายที่ยังมีอำนาจเต็มในฐานะประธานาธิบดีคือจริงๆเนี่ยทัพจะต้องไปร่วมพิธีสาบานตนของโจไบเดนนะคะแต่ว่าเขาก็กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกในรอบกว่า100ปีที่ไม่ยอมไปร่วมงานและก็ถือว่าเป็นประธานาธิบดีคนที่4ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่จะไม่ไปปรากฏตัวในพิธีสาบานตนสำหรับผู้นำคนถัดไปแต่ว่าทรัมป์ก็ได้เตรียมงานของตัวเองและที่จริงก็ต้องการที่จะให้มีพิธีอำลาทางทหารการเดินพาเหรดการยิงสลุดแบบเต็มรูปแบบยิง21นัดแต่ว่าทางกระทรวงกลาโหมก็ปฏิเสธนะคะคุณเทพชัย บอกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่กรุงวอชิงตันดีซีดูแลพิธีสาบานตนก็คงจะไม่สามารถจัดพิธีพาเหรดและการยิงสลุดแบบเต็มรูปแบบตามที่ทรัมป์ร้องขอได้ค่ะคือตามตารางงานที่ทรัมป์ได้จัดไว้นะครับก็คือตอนเช้าของวันที่20มกราคมนะครับแต่ขณะที่อีกด้านนึงก็เตรียมการพิธีสาบานตนของโจไบเดนใช่มั้ยทรัมป์ก็จะออกจากทำเนียบขาวแล้วนั่งเฮลิคอปเตอร์กับสตรีหมายเลขหนึ่งนะครับมารีนาทรัมป์นะครับนั่งเฮลิคอปเตอร์มารีนวันนะครับไปที่สนามบินทหารที่แมริแลนด์นะครับและที่นั่นแหละก็หวังว่าจะมีพิธีอำลาที่ทรัมป์ตั้งใจอย่างมากเลยให้มันยิ่งใหญ่นะครับไม่แพ้พิธีสาบานตนของโจไบเดนนะครับเตรียมพิธีสวนสนามของทหารนะครับจะเชิญแขกไว้เป็นหมื่นคนเลยนะนะครับที่จะไปร่วมด้วยทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ปัจจุบันทั้งในอดีตผู้สนับสนุนทั้งหลายนะครับมีบัตรเชิญออกไปแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าทรัมป์ก็คงอาจจะไม่ได้ทุกอย่างที่ต้องการนะครับอาจจะมีพิธีอำลาเล็กๆสวนสนามอาจจะไม่มีก็ได้นะครับแล้วยิงปืนสรุปเนี่ยก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเหมือนที่ทรัมป์อยากให้เป็นแล้วหลังจากพิธีที่แมริแลนด์จบเนี่ยทรัมป์ก็วางแผนที่จะนั่งเครื่องบิน Air Force 1เที่ยวสุดท้ายในฐานะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยไปที่ฟลอริดาไปที่รีสอร์ทของตัวเองที่นั่นนะครับซึ่งก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ทรัมป์จะได้นั่งเครื่องบิน Air Force 1ในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีค่ะก็เป็นกำหนดการที่เตรียมไว้นะคะแขกเรือที่จะไปร่วม งานของโดนัลด์ทรัมป์นี่ต้องไปกันแต่เช้าคุณเดียบชัยต้องไปถึงงาน อย่างน้อยเนี่ยตั้งแต่เวลา 7:15 นาทีท่ามกลางอากาศที่กำลังหนาวเหน็บในช่วงเวลานี้แล้วก็มีคำสั่งว่าห้ามพกอาวุธปืนห้ามพกลูกระเบิดแล้วก็ห้ามพกปืนของเล่นเนี่ยก็ห้ามเอาเข้าไปด้วยนะคะต้องการรักษาความปลอดภัยกันอย่างใกล้ชิดแต่ก็มีรายงานว่าขอให้สวมหน้ากากอนามัยด้วยอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีที่จะยอมทำตามมาตรการเพื่อที่จะดูแลตัวเองในช่วงโควิด-19 นะคะความจริงถ้าทรัมป์จะปฏิบัติตามประเพณีที่ผ่านมานะครับทรัมป์จะต้องทรัมป์กับสตรีหมายเลขหนึ่งคือมาเนียทรัมป์เนี่ยจะต้องเชิญโจไบเดนกับภรรยาของโจไบเดนเนี่ยมาที่ทำเนียบขาวเลี้ยงน้ำชาคุยกันก่อนเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยแล้วก็อวยพรให้โชคดีนะครับอีกสักครู่นึงคุณก็คงจะเป็นผู้นำคนใหม่ของประเทศนี้แล้วแล้วก็เดินทางไปพร้อมกันไปที่พิธีสาบานตนรับตำแหน่งของผู้นำคนใหม่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์กับเมลานีทรัมป์ก็ควรจะพาทั้งสองคนที่เป็นว่าที่ผู้นำคนใหม่กับภริยาเนี่ยกลับมาทำเนียบขาวเหมือนกับมาส่งเข้าบ้านหลังใหม่ก็คือทำเนียบขาวใช่ไหมครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่ถูกแล้วเนี่ยมันก็เป็นประเพณีปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีเรแกนนะครับที่จะผู้คนที่กำลังจะหมดวาระเนี่ยจะต้องมีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนเหมือนกับให้กำลังใจอวยพรให้โชคดีเนี่ยทิ้งไว้ให้คนที่กำลังจะเป็นผู้นำคนใหม่เนี่ยได้อ่านเหมือนกับว่าแสดงมิตรไมตรีต่อกันนะครับแต่ว่าหนึ่งทรัมป์ก็จะไม่เลี้ยงน้ำชาสองก็จะไม่พาว่าที่ผู้นำคนใหม่มาส่งถึงทำเนียบขาวแล้วก็ไม่มีแนวโน้มว่าทรัมป์จะเขียนจดหมายอวยพรให้กำลังใจกับโจไบเดนเลยนะครับค่ะก็จะไม่เห็นรายละเอียดเหล่านั้นหรือแม้แต่ทางเมลานีทรัมป์นะที่จริงมีบทบาททำตรงนี้ได้นะคะก็ไม่ได้เชิญจิลไบเดนดร.จิลไบเดนไปร่วมงานก่อนที่จะคล้ายๆกับว่าสังสรรค์กันตามประสาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง
และว่าที่นะคะแต่ก็ไม่มีภาพแบบนั้นเกิดขึ้นแต่อีกเรื่องนึงที่จะต้องติดตามตัวทรัมป์ไปจนถึงนาทีสุดท้ายคุณเทพชัยก็คือกระเป๋านิวเคลียร์ซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ข้างในนะคะกระเป๋าใบเล็กๆนี่หนักถึง45กิโลกรัมเนี่ยแหละค่ะเจ้าหน้าที่จะต้องถือตามประธานาธิบดีไปทุกคนทุกแห่งเลยแล้วทรัมป์ยังถือรหัสไปจนถึงเวลาเที่ยงของ20มกราคมพอเที่ยงตรงเป้งรหัสลับที่ทำมีอยู่นี้จะใช้การไม่ได้แล้วนะคะผู้นำคนใหม่ก็คือโจไบเดนก็จะเป็นคนรับภาระตรงนี้ไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จะต้องติดตามตัวประธานาธิบดีสหรัฐกระเป๋านิวเคลียร์นี้ไม่ได้มีใบเดียวนะคะมีหลายใบเพราะว่านำไว้ใช้ในโอกาสแบบนี้ซึ่งจะต้องคอยอยู่ใกล้ๆประธานาธิบดีสหรัฐค่ะและสำหรับความเป็นว่าที่ประธานาธิบดีอย่างโจไบเดนค่ะคุณเทพชัยนอกจากการต่อสู้ในเชิงการเมืองความสูญเสียในชีวิตครอบครัวที่คนรู้จักกันดีนะคะว่าโจไบเดนต้องผ่านอุปสรรคมาอย่างมากมายอีกเรื่องนึงที่คนอาจจะยังไม่รู้จักกันมากก็คือเขามีอาการพูดตะกุกตะกักพูดติดอ่างในช่วงวัยเด็กกลายเป็นปมด้อยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากแล้วก็โจไบเดนก็กลายเป็นตัวอย่างของคนที่เอาชนะอุปสรรคพวกนี้ได้จนกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำมหาอำนาจได้ล่ะนะครับแล้วบุคคลสำคัญก็คือแม่ของเขานะคะที่คอยให้กำลังใจทำให้เขารวบรวมความกล้าขึ้นมาเผชิญกับปัญหาและก็แก้อาการพูดติดอ่างได้ในที่สุดไปติดตามรายงานของคุณกัญญานัทเตโชตอัศนีค่ะ But I will govern as an American president I'll work as hard for those who didn't vote for meโจไบเดนกำลังกล่าวสุนทรพจน์หลังชนะการเลือกตั้งเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนที่46อย่างมั่นอกมั่นใจการพูดมีจังหวะจะโคและเนื้อหาที่ประทับใจทักษะการพูดของโจไบเดนกำลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มคนที่กำลังต่อสู้กับอาการพูดติดอ่างปัญหาการพูดติดอ่างของไบเดนมักจะเป็นหัวข้อที่สื่อและนักวิเคราะห์พูดถึงทุกครั้งที่ไบเดนโต้วาทีและให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ผู้ชมก็มักจะตั้งคำถามและขอคำแนะนำเกี่ยวกับอาการพูดติดอ่างในวัยเด็กของเขาเสมอในวัยเด็กไบเดนเติบโตมาพร้อมกับอาการพูดติดอ่างทำให้เขารู้สึกอายไม่มั่นใจและเขามักจะถูกล้อเลียนเป็นประจำแม้ว่าจะกลัวฝังใจกำลังใจจากแม่เป็นแรงผลักดันให้เขารวบรวมความกล้าลุกขึ้นมาฝึกพูดหน้ากระจกพูดให้ช้าลงและปรับจังหวะการพูดให้ดีขึ้นไบเดนมักพูดถึงภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เรื่อง The King's Speech หลายครั้ง I have received ภาพยนตร์รางวัลออสการ์ The King's Speech หรือประกาศก้องจอมราชาว่าด้วยเรื่องของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6พระบิดาของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงมีอาการพูดติดอ่างต้องขึ้นครองราชแทนสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ในสถานการณ์ที่ประเทศอาจเผชิญสงครามสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธพระราชชนนีจึงพาพระสวามีไปพบกับไลโอเนลล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดที่มีชื่อเสียงเรื่องการรักษาที่แปลกประหลาดและแหกคอกฉากสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ภาพสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6ทรงกำลังกล่าวสุนทรพจน์ทางวิทยุแห่งชาติคือฉากที่ไบเดนบอกว่านั่นคือวิธีการที่เขาใช้ในการกล่าวสุนทรพจน์แม้ว่าในช่วงที่ไบเดนลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซาร่าแซนเดอร์อดีตโฆษกทำเนียบขาวเคยดูถูกไบเดนในเรื่องนี้และออกมาขอโทษในภายหลังไบเดนจึงออกมาทวีตตอบโต้ว่าเขาใช้เวลาทั้งชีวิตในการก้าวผ่านเรื่องการพูดติดอ่างและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เขาจะได้ให้คำแนะนำแก่เด็กๆที่มีปัญหาพูดติดอ่างเหมือนเขา My wife and I have a call list of somewhere between 20 and 100 people that we call at least every week or every month to tell them I'm here. I give them my private phone number. They keep in touch with me. The little kid who says I can't talk. What do I do? Oh man, come on. I tell you what. หนึ่งในนั้นคือไบเดนแฮริงตันเด็กชายวัย13ปีเขาได้พบกับไบเดนขณะที่ไบเดนหาเสียงอยู่ที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ทั้งคู่มักจะพูดถึงบทกลอนที่ไบเดนเคยใช้ฝึกพูดและไบเดนก็สอนวิธีกล่าวสุนทรพจน์ให้กับเขา
แฮริงตันปรากฏตัวในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตเมื่อปีที่ผ่านมาเพื่อบอกว่าไบเดนทำให้เขากล้าลุกขึ้นมาต่อสู้กับอาการผู้ติดอ่างของตัวเอง We all want the world to feel better. We need the world to feel better. I'm just a regular kid, and in a short amount of time, Joe Biden made me more confident about something that's bothered me my whole life. อาการผู้ติดอ่างของไบเดนไม่ได้เป็นเพียงแรงบันดาลใจให้คนที่มีอาการผู้ติดอ่างทั่วโลกแต่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้ไบเดนมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นและอยากช่วยเหลือผู้อื่นให้ก้าวพ้นปัญหาอย่างที่เขาเคยทำสำเร็จมาแล้วกัญญานัตเตโชดัศนีไทย PBS World รายงานและทั้งหมดก็คือทันโลกกับไทย PBS World สำหรับวันนี้ค่ะคุณเทพชัยหย่องและดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะสวัสดีครับ